ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาท่องเที่ยวห้วยกระทิงนะครับห้วยกระทิงเลยแต่วันนี้พลาดเลยเอากีตาร์มานะครับก็เลยได้แค่มาแช่น้ำนี่นะครับสำหรับพี่ๆที่จะมาจังหวัดเลยนะครับมีล่องแพอย่างนี้เลยนะครับนอนลงไปนะเอ้ยล่องแพนะครับก็จะมีเขาก็สั่งกับข้าวมาแล้วก็เขาก็จะขับเรือหางยาวมานะครับอย่าให้กล้องแพนเป็นที่เรือหางยาวนิดนึงนะครับด้านนู้นนะครับด้านนู้นครับก็จะมีเรือหางยาวมาส่งข้าวให้นะครับส่งข้าวให้แล้วเราก็นั่งชิลๆอยู่บนแพนะครับบางคนก็จะเอาหมอนเอาอะไรมานั่งมานอนได้เลยนะครับแนะนำนะครับมาที่นี่เลยไม่ได้ค่าโฆษณาก็เดี๋ยวผมจะพาทัวร์หลายๆที่นะครับสำหรับพี่ๆที่มาเที่ยวเผื่อมาเที่ยวจังหวัดเลยก็จะได้รู้จุดเที่ยวนะครับอันนี้ห้วยกระทิงอยู่ตรงทางจะไปภูเรือนะครับก็มีหลายแพเลยก็ลองแวะเข้ามากันดูนะครับเดี๋ยวผมขอไปกินข้าวก่อนว่ายน้ำได้ด้วยนะครับมีชูชีพให้ว่ายด้วยครับโอ้โหนี่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับประมาณ10กว่าแพนะครับก็จะมีคนมาเที่ยวนะครับคนมาเที่ยวแล้วก็มานั่งกินข้าวกันนะครับสำหรับพี่ๆที่จะมาเที่ยวก็เรียนเชิญนะครับห้วยกระทิงจังหวัดเลยนะครับขอแพนกล้องไปหน่อยวันนี้มีทีมงานมาเยอะเลยนะครับเต็มไปหมด วันนี้มาเป็นครอบครัวครับแต่ลืมเอาดนตรีมาบรรเลงครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ